าคุณมาตีกันเขาต้องเลิกคุณมีปัญญาจ่ายค่างานไหมล่ะแล้วคนอื่นเขาก็เลิกสนุกกันคุณดูด้วยว่างานนี้มันคืองานอะไรมันคืองานแต่งแล้วถามกูด้วยว่ากูแต่งเพื่ออะไรกูแต่งเพื่อปู่กูแล้วกูจ้างวงดนตรีมามึงถามกูไหมว่ากูจ้างมาเท่าไหร่กูจ้างมาแพงแล้วกูอยากให้เขาเล่นจนจบอีกแค่30นาทีมึงมาตีกันเพื่ออะไรกับเพื่อนอยู่มุมขวามือฝั่งเวทีขวามือหนูก็เต้นปกติแล้วทีนี้ผ่านไปประมาณ2ชั่วโมงอะค่ะแล้วทีนี้เพื่อนมันก็เลยกันเดินกระซิบเดินมากระซิบบอกว่าเขาจะมีเรื่องกันให้เอาตำรวจไปไว้ฝั่งนู้นหน่อยทีนี้หนูก็เลยเอาตำรวจหนูก็เลยเดินมาบอกตำรวจฝั่งนี้ฝั่งซ้ายมือว่าพี่คะเหมือนกับว่าเขาจะมีเรื่องทะเลาะกันให้พี่มายืนคุมข้างลำโพงได้ไหมทีนี้เขาก็เลยมายืนคุมข้างลำโพงพอผ่านไปอีกประมาณ30นาทีอะค่ะแล้วทีนี้ผู้ชายคนนั้นเขาก็ก่อเหตุเลยก่อเรื่องก่อเรื่องแบบสร้างเรื่องเลยอย่างนี้แล้วทีนี้พอพ่อหนูเดินเข้าไปคุยกับเขาว่าเป็นอะไรกันมีปัญหาอะไรกันอย่างนี้เขาก็เลยต่อยพ่อหนูแล้วพ่อหนูก็เลยเอาแขนบังไว้ทันนะคะแล้วทีนี้เขาก็วิ่งหนีกันนะคะตำรวจก็ไล่จับค่ะหนูก็เลยเดินพอตำรวจกำลังจับหนูก็เลยเดินขึ้นไปบนเวทีแล้วก็ไปประกาศเหมือนในคลิปไปเลยค่ะคือแบบโมโหอะค่ะงานเราควรที่จะออกมาดีที่สุดแต่ต้องมาหยุดไอ้พ่อผู้ชายเพียงคนเดียวจุดประสงค์การจัดงานก็คือเพื่อปู่อะไรค่ะอย่างที่บอกไปในคลิปอะค่ะว่าแกป่วยแกไม่สบายแล้วทีนี้วันสำคัญของเราครั้งหนึ่งในชีวิตของผู้หญิงหนูก็อยากให้แกอยู่ด้วยอยู่เห็นอย่างนี้อยู่เห็นทุกๆวันสำคัญของเราไปตลอดอย่างนี้ค่ะก็เลยบอกแกว่าจะแต่งงานจัดงานแต่งตามจริงแกก็ไม่ได้อยากให้จัดใหญ่หรอกค่ะแต่คือด้วยแบบเราอยากให้แบบครั้งหนึ่งในชีวิตเรามาดีที่สุดอะค่ะออกมาดีที่สุดนั่นแหละค่ะหนูก็เลยจัดงานนี้ขึ้นมาคนที่มาดีหนูก็ขอบคุณค่ะที่มาร่วมงานที่มาร่วมสนุกด้วยกันแต่กับคนก่อเหตุหนูก็จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะก็คือตรงนี้ครับคือทางเราก็คือเหมือนว่าเราจัดงานอะเราก็อยากให้มันไปดำเนินการด้วยดีอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเราก็มีค่าใช้จ่ายที่มันค่อนข้างมากเงี้ยครับแต่ทีเนี้ยก็คือเหมือนว่าต้องมาหยุดเพราะการทะเลาะวิวาทอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่โอเคแต่ถ้าเขามาร่วมแสดงความยินดีเงี้ยครับอันเนี้ยผมก็ดีใจครับแต่ถ้าไม่งี้ก็ไม่โอเคครับ